สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่4มีนาคมพ.ศ.2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์แม็กจันดีหรือคุณวิชาญจันทระวิสูตรนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับวันนี้มวยดีราคาถูกนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจเสี่ยแม็กจันดีนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับมวยพักยกที่มาแรงแซงทางโค้งครับกำลังฮิตติดหูติดตาแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับฝากไว้ด้วยนะครับมวยพักยก168นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยนะครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปนะครับมวยพักยกออกตัวได้ตลอดนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวนะครับปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟการันตีนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีๆอีก1ตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปลุ้นรับอีก 10,000 บาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับพักยกระบบใหม่ครับมั่นคงปลอดภัยปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟการันตีนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการมาดูคู่ที่1ในรายการกันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านกิตมณีสวนจากคาเฟ่หรือกิตเพชรโรงเรียนกีฬาตังนะครับนักชกจากจังหวัดสตูลนะครับซ้อมที่ค่ายมวยใหญ่เชยซีฟู้ดอยู่ที่จังหวัดตังนะครับวันนี้เจอทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงหรือแจ็คกี้ยิมหรือสอมงคลการช่างนะครับนักชกจากจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด119ปอนด์นะครับเมื่อเช้าในทางด้านกิตมณีสวนจากคาเฟ่นะครับชั่งน้ำหนักได้119เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางหน้าลูฟี่ตองพัทลุงนะครับก็ชั่งได้119เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของหน้าลูฟี่ตองพัทลุงนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพนะครับล็อกตีเหนียวแน่นครับวันนี้สูงใหญ่ยาวนะครับได้ลอยกว่าครับบู๊ดุดันหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับส่วนสไตล์การชกของด้านกิตมณีสวนจากคาเฟ่นะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเตะขวาต่อยขวาแล้วก็อาวุธหนักอาวุธแรงมีเข่ายัดไส้นะครับความเป็นมวยดีกว่าครับแต่ถ้าว่ารูปร่างเป็นรองครับเสียเปรียบรูปร่างหน่อยนะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านกิตมณีสวนจากคาเฟ่นะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านกิตมณีสวนจากคาเฟ่นะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านขจรศักดิ์ศรีอบปอเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็มาแพ้น็อกกับทางด้านมนพิชิต TBM ยิมในยกที่5เมื่อวันที่7มกราคม2566ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านกิตมณีสวนจากคาเฟ่นะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับไปชนะน็อกทางด้านเพชรอำนาจครูต้อมบัวขาวในยกที่2เมื่อวันที่15มกราคม2566ที่มุกดาหารแล้วก็ชนะน็อกมนวิชิตนนพัฒน์มวยไทยยิมในยกที่3เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2566ที่อ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับกำลังสดกำลังห้าวได้ใจนะครับเข่าในอาชีพเกาะติดคิดตังนะครับวันนี้คู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงครับให้ไป5ดาวครับจัดไปให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับวันนี้เจอทางด้านซามูไรซีโอปอหรือเพชรเขาบาดนะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายซีโอปอนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด128ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับชั่งหนักได้ 128.6 ลดไป 0.6 นะครับส่วนทางด้านซามูไรซีโอปอนะครับชั่งหนักได้ 127.8ขาดไป 0.2 ครับนี่คือการชั่งหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ
สำหรับสไตล์การชกของทางด้านซามูไรสีโอปอนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมเตะหนักต่อยแรงบุดุดันนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงแล้วก็ความเป็นมวยผมมองว่าดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของด้านซามูไรสีโอปอนะครับส่วนสไตล์การชกของด้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับแข้งขวาแรงโต้หนักๆเตะหนักๆขวางหน้าแล้วก็ฟันศอกครับเหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรกันตังใหญ่เชยซีฟู้ดนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านพุทธวอไก่ทวีเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2565ที่กองทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็มาแพ้คะแนนทางด้านศิลาเงินลานนาโฮนเรสเตอร์ลองเมื่อที่7มกราคม2566ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรกันตังใหญ่เฉยซีฟู้ดนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านซามูไรสีโอปอนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านชาละวันเงาะบางกะปิเมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่ศูนย์กีฬากองทัพบกนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะน็อกตีพยักต่อหลัก2ในยกที่3เมื่อวันที่24มกราคม2566ที่ศูนย์กีฬากองทัพบกนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านซามูไรสีโอปอนะครับสำหรับมวยคู่ที่2นะครับผมชอบไปที่ทางด้านซามูไรสีโอปอนะครับวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าดันแทงนะครับอาวุธหลากหลายครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านซามูไรสีโอปอนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิงห์โดมทองนกยินลาดกระบังหรือเลิศชัยเอราวัณหรือสอเด็ดปรีชานะครับนักชกจากจังหวัดปัตตานีนะครับซ้อมที่ค่ายนกยินลาดกระบังนะครับดีกีก็เป็นแชมป์รุ่น126ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนี้เจอทางด้านสมานชัย TBM ยิมหรือเพชรตะวันหลังพระจันทร์แกลเลอรี่นะครับหรือ TBM ยิมนะครับซ้อมที่ค่ายมวย TBM ยิมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับชั่งน้ำหนักได้127เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านสมานชัย TBM ยิมนะครับก็ชั่งน้ำหนักได้127ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสมานชัย TBM ยิมนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งแทงเข่าต่อยหมัดแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีหักเทดีเหลี่ยมตัวดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสมานชัย TBM ยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังกันบ้างนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเข่าในเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีศอกมีหมัดครับท่าทรหดดีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับก็ไปชนะนกทางด้านอิทธิพลสอแสนสุขในยกที่3เมื่อวันที่24ธันวาคม2565ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านก้าวประตักซินบีมวยไทยเมื่อวันที่21มกราคม2566ที่อ้อมน้อยแล้วก็ได้แชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไปครองรุ่น126ปอนด์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นสิงห์โดมทองนกยินลาดกระบังนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนั่นสมานชัย TBM ยิมกันบ้างนะครับชนะคะแนนนพเดชช5พยัคฆ์เมื่อวันที่31ตุลาคม2565ที่กองทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านสมานชัย TBM ยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับกำลังสดกำลังห้าวดีกีก็แชมป์126ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้เจอคู่ปรับเก่าอย่างสมานชัย TBM ยิมนะครับผมมองว่าน่าจะสางแค้นได้สำเร็จนะครับเพราะว่าทางด้านสิงห์โดมทองนี่เคยแพ้มาที่เวทีมวยราชดำเนินวันนี้มาเจอกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยผมมองว่าสิงห์โดมทองเก่งที่อ้อมน้อยนะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4กันต่อ
มาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการถ่ายทอดสดประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรอัศวินทอพาน47หรือเพชรอัศวินเพชรเรืองฤทธิ์นะครับนักชกจากจังหวัดยะลานะครับซ้อมที่ค่ายทอพาน47นะครับวันนี้เจอทางด้านจงสนั่นศักดิ์ไกรทองหรือเพชรภูมิมวยไทยหรือลูก้ากูเอนนี่มวยไทยนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับชกกันในพิกัด110ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรอัศวินทอพาน47ชั่งน้ำหนักได้110ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนจงสนั่นศักดิ์ไกรทองนะครับก็ชั่งได้110ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านจงสนั่นศักดิ์ไกรทองนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับเข่าในเหนียวแน่นนอกได้ในมีครับเหลี่ยมตัวดีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านจงสนั่นศักดิ์ไกรทองนะครับแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างนะครับเตี้ยกว่าครับส่วนทางด้านเพชรอัศวินทอพาน47นะครับเป็นมวยขวาเข่าในอาชีพเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมล็อกคอเด้งตีเข่าในเหนียวแน่นถึงตัวครับเป็นมวยที่ขยันเตะขยันซอยออกอาวุธดีครับเดินติดๆครับเป็นมวยเข่าในอาชีพครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรอัศวินทอพาน47นะครับสำหรับฟอร์มหลังนะครับแพ้คะแนนทางด้านชนะเพชรเกียรติยอดยิ่งเมื่อวันที่24กันยายน2565ที่อ้อมน้อยแล้วก็แพ้คะแนนเจริญทองศูนย์เยาวชนคลองเตยวันที่1กุมภาพันธ์2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรอัศวินทอพาน47นะครับ2ฟอร์มหลังนี่ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านจงสนั่นศักดิ์ไกรทองกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านล้านก้าเกียรติชัยยุทธเมื่อวันที่22ตุลาคม2565ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านโอทีเกียรติเทวฤทธิ์เมื่อวันที่31มกราคม2566ที่ศูนย์กีฬากองทัพบกนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านจงสนั่นศักดิ์ไกรทองนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ผมออกไปที่ทางด้านเพชรอัศวินทอพาน47นะครับสูงใหญ่ยาววันนี้ผมมองว่าน่าจะมาแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรอัศวินทอพาน47นะครับให้ไปอีก5ดาวนะครับขอท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ